ุณผู้ชมครับตำรับเส้นหมี่แกงเรียงกะทิรวมทะเลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเครื่องแกงก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะต้องบดเครื่องแกงเรียงของเราเนี่ยให้ละเอียดยิบเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นมากอันนี้เราใส่กระชายลงไปก่อนนะคุณผู้ชมใส่หอมแดงลงไปด้วยกะปิใส่ลงไปนิดนึงพริกไทยใส่มากน้อยตามใจแล้วก็กุ้งแห้งใส่น้ำลงไปปั่นได้ด้วยเสร็จแล้วก็เพียงแค่คุณผู้ชมวางลงไปพร้อมแล้วล่ะที่จะลงหม้อครับการทำอาหารประเภทชามเดียวแบบนี้หม้อด้ามไวทัลลักซ์แบบนี้นะคุณผู้ชมยกได้หิ้วได้ถนัดมือเป็นสเตนเลส3ชั้นนะคุณผู้ชมต้มน้ำซะก่อนและนี่ก็คือเครื่องแกงเรียงที่ปั่นไว้จนละเอียดฟักทองมีประโยชน์บวบเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาซะรอจนกระทั่งมันเดือดนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับพอส่วนผสมของเครื่องแกงเรียงเริ่มใกล้จะสุกนี่ไม่มีใครคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำแบบนี้แกงเรียงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยนะกันทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกใช้เวลาในการผลิตสั้นๆแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะคุณผู้ชมรับรองความหอมมันในทุกขวดเลยไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยพอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนิดเดียวอย่าใส่เยอะใส่เกลือป่นหน่อยหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมปิดฝาก่อนเพราะซีฟู้ดลงไปต้องลงตอนน้ำเดือดๆนะครับรึบนี่ไงจริงด้วยคุณผู้ชมร้อนเร็วนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ซีฟู้ดของเราลงไปเลยนี่ปลาหมึกกุ้งปูม้าตามด้วยเห็ดฟางก็ข้าวโพดอ่อนบางคนก็ใส่ใบแมงลักปุ๊บเขายกเลยแต่เราชอบใส่ไปก่อนเสร็จแล้วก็กดกดให้ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมอุ้ยรีบเก็บโต๊ะเร็วๆเตรียมเสิร์ฟได้แล้วคุณผู้ชมพอใกล้จะเดือดจะเดือดนี่เราก็จัดการคนซะหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมผู้ตายแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนี่ดูสิเครื่องเคลาทะเลเนื้อปงเนื้อปูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตายดูสิมาตรงนี้คุณผู้ชมขออนุญาตเอาจานวางเดี๋ยวจะหนักมือไปในชามนี่ก็จะมีเส้นหมี่ขาวลวกเตรียมไว้นะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยอ่ะเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยใบแมงลักเล็กๆสักขยุ่มหนึ่งรีบยกไปเลยนะครับนี่แหละครับเส้นหมี่แกงเรียงกะทิรวมทะเล